มาสาตะโวสาตะตั้งหลายเฮ้ยนมเท้าเตมานั่งฟังธรรมนี่ลาจุคนคนฟังแล้วหากได้จดจำว่าเป็นกรรมมนุสจาตอย่าประมาทหลงลืมได้เกิดใจปลงใจตอดได้รู้รอดถึงสังขารธรรมจงลีบกาตามบวนกุศลพองแผ่จงเธอเอาแก้วเจ้าตั้งสามนับเป็นติจังติเปิงแห่งกองบนได้กรรมจูดนุนไปตั้งนาเป็นกุศลกายฟ้ามหาเนรปันกุศลละจิตช่วยบานวิโรธเป็นแก้วดียอดยิ่งบ่มีสิ่งเตียมตานเป็นดีสุขสันต์บางเกิดเป็นแก้วงามเลิศรัตนังเมแก้วงามยิ่งกว่าแก้วสากลเต็มว่าแก้วแก้มฝนแสนหา
ก็บอดเจ้าแก้วแปงกาสามดวงแม่นว่าแก้วตั้งหลายตั้งปวงเอามาใส่แหวนเป็นกวงขอดแห้งก็ยังโหว่าแตกมั่งบางแห้งนายเนรกันตีใสจันจัดยังบ่สุสะอาดเต้าใดนะเกี่ยวพระพาจมจืนหลับแล้วลูกตื่นมาเกินก็ยังบ่เต่ารถสิ้นธรรมพระพุทธเจ้าแต่มาแก้ววิทูลเก้างามวิโรตังแก้วโกโกก็สีแดงเพชรเม็ดสีแสงวับวาบมีกาแมกลาคาเป้งเอามาง่วงแหวนเป็นเครื่องย่องกอดเต่างามแต่ห้องเขตเมืองคอนการว่าดับจิตตนไปแล้วจักเอาเกี่ยวไปตัวบ่ได้เต็มว่ามีเขาของไว้หลายหมื่นหลายปันเขาก็จักเอาแบ่งปันกันกินใจใจมันบ่เป็นขวาราวแก้วกายคืนสู่สวรรค์จันฟ้าติตังอันว่าแก้วตั้งสามนี้นาดียิ่งยอดดีกว่าแก้วมณีจอดแห่งพญาจักรวรรติราชบ่มีสิ่งใดนามาเพียบเทียมใดในโลกใต้ลมฟ้าสากลแผ่นที่ตั้งแห่งบุญกุศลแผ่กว้างก็จักสมฝ่ายอ้างดังกรรมมักกรรมพาธนาจากเถิงแม่กาตาจุจอดดับตุกโวดในวัตาสงสารเถิงอมตะกันวิมุตวิโมกพ้นจากโอกวัตา
สากลถึงแดดนิรันดรเป็นตีแล้วเกือเวียงแก้วยอดมานอบน้อมปูชาเอากุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกระหม่อมจอมหัวกับกาลวะไวสาตัมประมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปอนเจริญจิตเจริญใจเจริญศีลเจริญธรรมจงมีแก่ท่านบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญท่านผู้ฟังทั้งหลายตึงยิงตึงใจตึงหนุ่มตึงเฒ่าวราอากาศปฏิอัตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ้จักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาสำแดงเตเตสนาธรรมภายโปรดบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องคนฟังทั้งหลายผ่านไปตามสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาผ่านไปตาม Facebook Live พระมหาสมชาตินันทธรรมิโกซึ่งขณะนี้ก็มีคนรับชมรับฟังอยู่6คนด้วยกันก็ขอโมตนาเป็นอย่างสูงวันนี้บัดได้หันหน้าหันตาเด้อศรัทธาญาติโยมก็เพราะว่ารู้สึกว่าโปรแกรมนี้มันเวลาเฮาเอาหูเฮาออกเนี่ยมันดำคือลึกอ่ะสถาญาติโยม บ่ฮู้เป็นจะใดนะแต่ว่าเสียงก็ยังฟังได้อยู่ก็จะแก้ไขต่อไปสถาญาติโยมเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องของระบบเทคโนโลยีมันเกินวิสัยที่เฮาจะไปแก้ไขให้มันทันท่วงทีได้สถาญาติโยมลำดับต่อไปอาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นแบบเปื้องเมืองเหนือสำรวมกายวาจาใจให้มีความตั้งมั่นเพื่อจะให้ศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นพระธรรมเทศนาที่จะได้นำมาเทศวันนี้ก็เป็นคติธรรมสอนจิตสอนใจให้คนสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อคนใฝ่ในจิตติดีงามบัดถ้าเมื่อจิตใจของตัวเฮานั้นตกต่ำถ้าเฮายกระดับจิตใจของเฮาให้มันสูงขึ้นอีหน่อยศรัทธาญาติโยมด้วยกรรมน้ำกรรมธรรมกรรมสั่งกรรมสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจิตใจของเฮานั้นก็จะสูงขึ้นสะอาดขึ้นดีขึ้นเป็นจิตที่ประกอบด้วยบุญกุศลก็เหมือนกับเฮาเนี่ยอาบน้ำชำระจิตใจของเฮาด้วยน้ำทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อกำเฮาอาบน้ำคัดสีชวีวันร่างกายของเฮาทุกวันเนี่ยสถาญาติโยมมันก็สะอาดสะอ้านขึ้นมาฉันใดจิตใจเฮาตั้งหลายก็เหมือนกันนะเฮาก็จะต้องรู้จักทำความสะอาดอยู่เป็นประจำตึงมาเจ้าตึงมาแหลงนะการฟังธรรมนั้นจะได้ปัญญาปัญญาในที่นี้ก็หมายความว่าเขาจะได้รู้ว่าวิธีการที่เขาจะสร้างความดีมันมีตังใดพ่อง
ทั้งด้านกายทั้งด้านวาจาและทั้งด้านจิตใจเขาจะมีวิธีการจะได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าปงก็จะได้สอนให้ศรัทธาญาติโยมได้นำไปประพฤติปฏิบัติใจพระภิกษุสององค์สังฆเจ้าเป็นแค่บุคคลติทายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าคือศรัทธาญาติโยมได้ฟังเต่าอั้นศรัทธาญาติโยมแต่เนื้อหาสารธรรมแท้ๆออกจากปากพระพุทธเจ้าทั้งหมดซึ่งก็ได้รวบรวมมา 2,600 กว่าปีบนห้องว่าพระไตรปิฎกนะแล้วในพระไตรปิฎกนี่มีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์พระธรรมขันธ์ด้วยกันและใน 84,000 พระธรรมขันธ์นี้นะตุเจ้าพระสงฆ์องค์เน้นเปิ่นศึกษาหาความรู้หำเพียรศึกษาเสร็จเรียบร้อยก็นำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนำมาเทศมันนำมาแสดงคือครับศรัทธาญาติโยมในขณะที่เปิ่นแสดงทำธรรมะก็จะสอนใจของเปิ่นไปตัวสอนจิตสอนใจศรัทธาไปตัวสอนถึงสองฝ่ายสอนถึงคนเตะสอนถึงคนฟังอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมบนห้องว่าธรรมะเป็นของกลางกลางเป็นธรรมชาติคนเตะก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ในเนื้อหาสารธรรมก็จะเข้าอกเข้าใจคนฟังก็จะได้ศึกษาหาความรู้แล้วก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นการเรียนรู้และศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าร่วมกันศรัทธาญาติโยมเมื่อเฮาต่างคนต่างศึกษาธรรมะร่วมกันโอ้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะนำไปปฏิบัติอ่ะเด้อกันว่าถ้าตุเจ้านำไปประพฤติปฏิบัติใหญ่ประโยชน์อานิสงส์ที่จะได้ก็จะเกิดอย่างสูงสุดกันว่าศรัทธาญาติโยมนำไปประพฤติปฏิบัติใหญ่ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวของคณะศรัทธาญาติโยมแต่กันว่าตั้งตุเจ้าก็ดีนี่เนาะศรัทธาญาติโยมก็ดีฟังแล้วฟังทะลุหูซ้ายออกหูขวาแฮะบัดนำไปประพฤติปฏิบัตินี่นะมันก็จะบาเป็นประโยชน์ต่อไผ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสถานญาติโยมเนาะเพราะฉะนั้นก็ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติใจนำไปสอนใจตัวเก่าขจัดขัดเกลากิเลสออกไปเตือเล็กเตือน้อยวันหนึ่งเฮาท่านทั้งหลายก็จะได้ข้ามพ้นจากโอกาวัตะสงสารพ้นจากกิเลสทั้งหลายก็คือความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในจิตในใจของเฮานั้นมันก็จะก่อยมดก่อยเสื่องไปหน่อยๆอย่างเฮาท่านทั้งหลายนี่โอ้นะจะต้องข้ามภพข้ามชาติตายๆเกิดๆตายๆเกิดๆแห่งมืนอยู่สถาญาติโยมเพราะฉะนั้นวิธีการที่เฮาจะไปเกิดในภพใหม่นะคือเป็นคนใหม่เฮ้อเป็นเทวบุตรเทวดาใหม่เฮ้ออยู่ติดีๆนะเกิดในครอบครัวเกิดในตระกูลนะติดล่ำติดรวยติมีเงินมีคำอยู่ในตระกูลติเปิ่นมีศีลมีธรรมอยู่ในตระกูลติสามารถที่จะช่วยเหลือพระพุทธศาสนาได้นะอันนี้เฮาตัดทั้งหลายก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลเอาคนเดียวในปัจจุบันชาตินี้ด้วยการทำกิจกรรมอะไรอย่างต่างๆนะตั้งวัดตั้งวาตั้งบ้านตั้งโรงเรียนอะไรอย่างต่างๆกิจกรรมอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วจะนำปาเฮาตันตั้งหลายข้ามภพข้ามชาติไปสู่ความเป็นมนุษย์แถมครั้งหนึ่งไปสู่ความเป็นคนไปสู่ความเป็นเทวบุตรเทวดาและไปสู่ความเป็นพรหมนะองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าถ้าเฮาตั้นตั้งหลายพยายามฝึกและก็ปฏิบัติคัดเกลาจิตใจของเฮาให้มันสะอาดด้วยศีลด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วภัยอันตรายตั้งหลายทั้งปวงศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นกับตัวเฮา
อย่างเช่นโรคโควิดเนี่ยศรัทธาญาติโยมไปตั้งไหนก็โควิดตั้งเหนือตั้งใต้ตั้งตกตั้งออกก็โควิดไปหมดกติมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับคนตีพิศีลพิธรรมแม่นก่อศรัทธาญาติโยมคนตีไปแอวพับไปแอวปลาไปกินเหล้ายาป่าปิ้งเนี่ยเสร็จเรียบร้อยคนหมู่พิศีลพิธรรมเนี่ยซึ่งมันมีอยู่จำนวนนักอ่ะมันก็เอาเชื้อโรคมาแพร่คนติดดีทั้งหลายมาแพร่คนติดดีทั้งหลายอ่ะหันก่อศรัทธาญาติโยมมันเกิดจากคนติดพิศีลพิธรรมแต่ยังเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยบัดใจเป็นคนติดพิศีลพิธรรมอยู่กับบ้านกาจองไปเหนือต้องออกไต่ประหันไปนี่อยู่กับในบ้านในจองของเฮาตานะมันบ่เป็นอย่างศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าบางผู้บางคนนี่ตกอกตกใจถึงกับว่าวันพระวันศีลนี่ตึ้งบ่เข้าวัดบ่เข้าวาเลยตานฉันเข้าก็บ่แม่นะตานของเจดีย์ไซก็บ่แม่กลัวตายศรัทธาญาติโยมอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะปนห้องว่ากลัวล่ําจังพะเลิดแก่ศรัทธาญาติโยมเนาะมันเปลี่ยนอย่างนี้หลายๆแล้วนะคนเฒ่าคนแก่เฮานี่น่ะหลายๆล่ะกลัวล่ํานะกลัวไปกลัวมาเออนั่นเตอะตายก่อนโควิดก่อนน่ะสถาญาติโยมเป็นโรควิตกกังวลเอาล่ะต่อไปอาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนาะสถาญาติโยมทั้งหลายก็จะได้รับฟังวันนี้เป็นพระธรรมเทศนาแบบย่อๆปอฮือสถาญาติโยมได้เข้าใจเรื่องลูกเศรษฐีตายอีนะก็มาฟังกันพอมันเป็นจะได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทตวนามามิสังคสสติสัทธาญญาตรังพระมะนังอาลัมภากเทศิสัทวโดราสัพมุริสัตทั้งหลายมวลหมู่อันมาพร้อมอยู่นำหน้าอันว่ากาถาอันนี้นาพระพุทธเจ้าได้พาโลภยังลูกเศรษฐีของพรามคนหนึ่งอันอยู่ในเมืองสาวัตถีพรามโพดนั้นมีข้าวของสมบัติมากนักหนาและยังมีลูกปลอดใจคนหนึ่งเป็นตีฮักจำเลินใจแก่ลูกพรามผู้นั้นจะและนาอยู่มาบอบเมื่อเต้าใดลูกท่านเศรษฐีก็ได้มาตายไปและนาเศรษฐีผู้เป็นป่อก็มาตาลงทุกโศกนักหนาลงลำให้ไปมาแล้วก็มาเลิกซากทรงสักการเอาลูกแห่งตนไปเผาเสียยังป่าจ้าแล้วจึงได้แปลงมนต์ดกหลังหนึ่งในป่าจ้าตินั้นแล้วก็ถือเอายังเสื้อสาดอาสนะไปปู่ในมนต์ดกที่นั่นแล้วตั้งยังใจคนหนึ่งเฮ่ออยู่เฝ้ารักษาส่งเข้าแรงเข้าง่ายแก่ลูกหลักแห่งตน
ตจุติตายไปนั่นแหละนะส่วนอันว่าขาดใจพูดนั้นก็จำนำฮักษาส่งเข้าเจ้าเข้าแรงเข้าไงเข้าตอนแก่ลูกเศรษฐีคนนั้นพระแมนว่าใดเป็ดหนึ่งก็บ่ได้ขาดสักวันและนะเต้าว่ายังเมในวาดหนึ่งฝนก็ตกน้ำก็นองมากนักแน่ขาดใจผู้นั้นบ่อาจจักคำน้ำไปใดมันก็ไปยืนอยู่ที่ไกลฝั่งน้ำนาตีที่นั้นในกาและหยาบนั้นยังเมเจ้าพี่คู่ต่อหนึ่งก็เดินบินทบาทเขาก็มาถึงที่นั่นแหละส่วนอันว่าขาดใจผู้นั้นก็ดินดีมากนักแน่จึงเอาเข้าถวายใส่บาทภิกขุเจ้าตนนั้นแล้วมันก็อุทิศส่วนบนกุศลไปหาลูกเศรษฐีผู้อันตายไปนั้นแล้วมันก็ปิกมาสู่เรือนแห่งตนก็มีวันนั้นและนะตาสะมิงคะเนในคะนะหยาบนั้นลูกเศรษฐีที่ตายไปนั้นก็มีใจอนุโมตนารับเอาส่วนบนอันนั้นแล้วเข้าน้ำปุจจนาอาหารอันเป็นติบก็เกิดขึ้นแก่ลูกท่านพามผู้นั้นมากนักกันกลางคืนก่อนลงก็มาเนรมิตฝันแก่พ่อตนว่าในกาละเมื่อก่อนข้าก็เป็นโลกหักจำเลิศใจแก่พ่อแม่ตั้งแต่ข้าตายไปได้ปีหนึ่งแล้วพ่อและแม่จักหือเขาแก่ข้าได้กินปอคาบหนึ่งก็หาบ่ได้สักเทื่อและนาในวันวานี้แลพ่อและแม่จึงได้หือเขาแก่ข้าข้าจึงได้กินข้าวน้ำปอจานอาหารของพ่อแม่ในวันวานี้และนาปุณาติวาเสกันวันโลนลุงเจ้าส่วนอันวาบเศรษฐีผู้เป็นพ่อกันได้หันในเม็ดฝันว่าโลกแห่งตนบ่ได้กินข้าวดังอันก็เหียกหายังขาดใจคนนั้นมาถามว่าดูลาข้าใจเฮ้ยกูหือมึงไปอุปถาคักษาอย่างโลกแห่งโกดังอ่านบาทนี้ดังเลอมึงป้อยบ่หักสานั้นจ้าในคืนนี้กูก็ได้ฝันว่าลูกกูบ่ได้กินข้าวดังอาจมีกาว่ามึงบ่ได้ส่งเขาไปเหินลูกกูกินแต่และนาอาตาในกาละนั้นข้าใจคนนั้นจึงบอกว่าข้าเดเศรษฐีเฮ้ยผู้เป็นเจ้าข้าก็ไปอุปถาหักษาลูกเจ้าโกบ่หือขาดสักวันมีในวันวานนี้แลฝนก็มาตกน้ำก็มาน้องมากนักแน่ข้าบ่อาจจะข้ามน้ำไปใดจึงเอาเข้าอันนำไปส่งเออแก่ลูกเจ้าใส่บาตรตุ
จ้าตนหนึ่งอันเดินบินทบาทเข้าแล้วข้าก็อุทิศส่วนบนอันนั้นเธอไปโลดไปถึงลูกแห่งเจ้าโกแล้วก็ปิกมาสู่เลือนเต้ามีแต่วันว่าวันเดียวและนาโสพรามมโนส่วนอันว่าพรามโพธนั้นก็เมใจคะหนึ่งว่ากูก็คือส่งเข้าแก่ลูกกูตึงวันพามานได้ปีหนึ่งแล้วลูกกูก็ว่าบ่ได้กินข้าวในวันวานนี้และนะได้หืดตานแก่เจ้าพี่คู่โต๊ดหนึ่งแล้วปล่อยเข้ามากำฝันแห่งกูว่าได้กินข้าววันวานนี้ได้กูก็ได้หือหักษาเสียงปีหนึ่งแล้วก็เป็นอันว่าเปล่าได้แต่และนอกจักไวสาถามพระพุทธเจ้าว่าพันเตปะกะวากาเดพระสัพพัญโยพระพุทธเจ้ากันว่าปุคาละผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวว่าเปิดน้องลูกหลานก็ดีเมียและผัวก็ดีกาอันตายไปนั้นยังจักได้กินข้าวอันคนนำไปส่งหือนั้นแต่จะเลอสาธารว่าสับปัญโยพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าดุลาตัมพระแมนว่าจักอุปาทากส่งเข้านานใดปิดนึงดังอันก็บ่เป็นคุณแก่เขาฟุ้งตายไปนั้นสักอันและนามากว่ากันไข่เฮอเป็นคุณแก่เขาฟูงตายไปนั้นแล้วก็เต้ากวนกระตำบุญเออตาแล้วเทศะส่วนบนไปถึงเขาฟูงอันตายไปเป็นเพศส่วนพรามผู้ส่วนเศรษฐีผู้นั้นก็ได้ยินคำแห่งพระพุทธเจ้าแล้วก็เมใจจมชื่นยินดีมากนักแน่ก็ไหวโนบครบยำพระพุทธเจ้าแล้วนี่เมื่อสู่เรือนแห่งตนและนาปุนาทีวัดเสในวันโลนลุงเจ้าปลาผู้นั้นก็ถือเอาขันเข้าตอกดอกไม้ไปไว้สานิมนต์พระพุทธเจ้ากับตังภิกขุสังฆเจ้าไปสู่เรือนแห่งตนก็มีวัดนั้นและนะกันว่าภิกขุสังฆเจ้าได้สั่นอาหารทั้งหลายและได้ถวายผ้าผ่อนต้นและอาสนะกีฬานะปัจจัยทั้งหลายแก่เจ้าภิกขุสังฆจะเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วเศรษฐีก็ติสะบุญไปหายังลูกแห่งตนก็มีหันและนา
ในกาณาหยาบนั้นลูกเศรษฐีก็อนุโมตนาเอาส่วนบนอันนั้นแล้วก็ไปเกิดในพระศาสวิมานอันสูงได้12โยชนะในจานฟ้าตาวาถึงสาสวรรค์เทวโลกก็มีหันและนาอันว่าเศรษฐีผู้นั้นกันว่าพระพุทธเจ้ากับตั้งเจ้าเพคุสังฆาตั้งหลายนี้เมื่อสุวิหารที่อยู่แห่งตนแล้วก็มาจับแดงยังเข้าของสมบัติอันเป็นติบแห่งตนเพื่อหือพ่อแม่แห่งตนได้หันก็เมและนาส่วนอันว่าพราหมณ์ผู้เป็นพ่อกันได้หันสมบัติแห่งโลกตอนแล้วก็มีใจชุ่มชื่นยินดีมากนักซึ่งคุณแก้วเจ้าตั้งสามประการคือเอาเครื่องปูจาเมตนว่าเข้าตอกดอกไม้ไปไว้สาธามพระพุทธเจ้ากาวาพันเตภะควากาเดสัพปัญโยพระพุทธเจ้าส่วนอันว่าการหืดตานก็มีพาลานิสงมากนักเตและนาแก่ลูกข้าและคนตายไปนั้นผู้ข้าก็ได้หือคนไปส่งเข้าส่งแนมแก่ลูกของข้าเสียงปีหนึ่งก็บอกเป็นคนแก่คนตายสักเตื้อกันผู้ข้าได้หือข้าวน้ำโปจะแน่อาหารเป็นตานแก่พระพุทธเจ้าและเจ้าภิกขุสังฆาทั้งหลายสมบัติอันเป็นติปก็เกิดขึ้นแก่ลูกข้าแม่นักนาก็ด้วยเตจาฤทธิอันข้าได้กระทำบนหื้อตาแต่ติเลสัพพัญโญพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมแจ้งแก่เศรษฐีผู้นั้นไปเมื่อนาจึงกล่าวว่าทัตตวานมามิสังคัสสะอันนัปนัญจาดังนี้เป็นตนดูลาตันเศรษฐีผู้ขาลาผู้ใดมีใจใสศรัทธายินดีในคุณแก้วเจ้าทั้งสามประการคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าดังอ่านแล้วได้หือตานเขาแนมโปจะนาอาหารพาผ่อนต้นแลกิรานปัจจัยเสื้อสาดอาสนะแก่คนตายแก่ภิกขุสังฆาเจ้าเมพระพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นพระทานก็จักมีอานิสงส์ประโยชน์แก่คนตายมากนักจะเลนนาจักคือคนตายไปจุติเกิดในสวรรค์จันทร์ฟ้าสวรรค์เทวโลกด้วยฤทธิคุณแก้วเจ้าทั้งสามประการก็มีในวันนั้นและนาเนธิตังกิยาจากวันนานาวิเศษจะหงเหตุลูกเศรษฐีตายก็บังคมสมเลศสาเดชเอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพได้สำแดงพระธรรมเทศนาก็จบลงไปแล้วก็ขอโมตนาบุญศรัทธาญาติโยมติดตามทาง Facebook ไลฟ์ตลอดจนถึงศรัทธาญาติโยมติดตามทางสถานีวิทยุ
ที่ได้ห่วมกันมาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาตะกี้ก็ขาดตอนไปน้อยหนึ่งเนื่องจากว่าตั้งป้อหลวงเปิ้นจะมาประกาศเครื่องประชาสัมพันธ์ในวัดนี่นะอาตมาก็ออกห้องไปล่นไปนะอันบาได้ได้เสียงมันก็จะเข้าเครื่องสถาญาติโยมนะก็เลยขาดตอนไปน้อยแล้วละมาเตต่อเอาละทำมาเตตึกตะไทนี่นะโอ้อิดก็อิดตาก็พอทำโอ้อันมันอยู่ตึกตะไดละอีนะก็ขอสุแม่ภัยสถาญาติโยมเนาะนะอันนี้ก็มันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบฉับพลันมาเดี๋ยวนี้ก็ยังอิดอยู่เนอะสถาญาติโยมนะก็บำเพ็ญยังโดยก็จะได้สรุปเนี่ยแห่สารธรรมคำสอนนะเออยมป่อโยมแม่ได้สดับรับฟังเนาะอันนี้โอ้ถึงเรื่องของการฮือตานเนาะสถาญาติโยมเนาะการฮือตานการฮือตานสถาญาติโยมในสมัยยุคปัจจุบันนี้นะสัทธาญาติโยมเกาะฮือกินฮือตานนะไปตามวัดตามว่าของไผของมันนะพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆาเจ้าอันนี้เป็นห้องว่าคนตีโหแล้วก็เข้าใจอย่างปีใหม่เมืองที่ผ่านมาเนี่ยสัทธาญาติโยมเนาะก็มีสัทธาญาติโยมมาตานขันเข้าขันป๋าที่นะนะอุทิศไปหาคนที่หลวงรับดับขันไปแล้วซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปี่เป็นน้องลูกเต้าเราหลานเฮาก็เพื่อหยังเพื่อให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้รับส่วนบุญส่วนกุศลการเป็นการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะนะที่อาตมาภาพได้เทศนาธรรมไปตะกี้นะการว่าถ้าเฮาเอากับเข้ากับไปอาหารนี่เนาะไปปัจจ้าปากรรมอีหน่อหม้อกระดูกในนั้นนางนี่อยู่ที่หั่นอีหน่อแล้วเฮาออกก็เอาครับเข้ากับป่าต่างๆเหล่านั้นเอาไปวางอันจุดถูกจุดเทียนบอกเงามากินเนอร์อีน่ะอันนี้เป็นวิธีการที่มันพิษสถาญาติโยมปีใต้เก่าเน่าเมินซึ่งเป็นพ่อแม่ปีน้องวงศาคณะญาติของเฮานั้นบ่สามารถที่จะมากินกับข้าวกับป่าอาหารที่เฮาตั้นตั้งหลายเอาไปวางไว้ที่หั่นได้เหมือนกับเศรษฐีเป็นตัวอย่างสถาญาติโยมเนาะก็เอาขาดใจคนหนึ่งคนใจคนหนึ่งนะบอกเงื่อนซ้อหากับข้าวกับป่าถึงมาเจ้ามาต้อนมาแรงเนอะนะเอาไปไหว้ที่ปะเหี่ยวปะเจ้าปะกำที่ใกล้เท่ากระดูกของลูกของข้าเด้อนี่นะเอาไปฮือทุกวันนะอันนี้ด้วยความฮักลูกของเศรษฐีนะปากดบ่าโอ้นะเอากับเข้ากับป่าเอาฮือไปส่งเข้าป่าอาหารไปเป็นระยะเวลาถึง1ปีนะตะวานี่กำลังได้กินเข้าตะวากำลังได้ฮับส่วนบุญส่วนกุศลโอ้ฮ้อนได้อาบแยกได้กินตะวานี่สถาญาติโยมผีเพศกันว่าได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็แม่เข้าฝันป่อแม่โอ้แต่ว่านี่ปล่อยแม่เหยนะข้ากำลังได้กินข้าวปลาอาหารเป็นคาบแหลกไอ้ลูกสถาญาติโยมเศรษฐีกับแม่โอ้ยตกอกตกใจว่ะเป็นจะใดเฮาก็อุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจนะส่งข้าวส่งน้ำให้ลูกเป็นระยะเวลาถึง1ปีจะได้บ่บ่ได้กินข้าวนี่นะก็ไปถามยังใจขาดใจว่าจะได้เป็นจะได้ใจขาดใจนั่นก็บอกว่าโอ้ตะวานี่ฝนมันตกนะมันนองปู่เศรษฐีเฮ้ยข้าก็ร้อยเอาข้าวนั้นถวายบิณฑบาตแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาเอาเศรษฐีหูอย่างอันตู้สถาญาติโยมได้ปัญญาญาณเห็นธรรมะทันทีว่าโอ้การตีเฮานำกับเข้ากับป่าอาหารไปตำติหันไปตำตินี่เนี่ยนะคนติตายไปแล้วนะเทวบุตรเทวดาติเปิ่นอยู่แห่งพบแห่งภูมิหนึ่งเปิ่นก็บาสามารถติจะได้มาครบมากินได้นะวิธีการติจะอุทิศวิธีการติจะให้เขาได้กินเข้ากินป่าไอ้หนอก็จะต้องนำกับเข้ากับป่าอาหารเหล่านั้นไปให้ทาน
แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาคนตีล่วงลับดับขันไปอันนี้เขาถึงจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลอันว่าแอมพบแอมภูมิหนึ่งนั่นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมันเป็นภพภูมิติบะมีร่างกายและบะมีขันห้าละนะศรัทธาญาติโยมบะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วศรัทธาญาติโยมมันตายไปหมดแล้วร่างกายนี่เอาจะเอากินลาบแกงอมแกงผักกาดแกงผักละอะไรต่างๆเอาไปฮือเปิ่นเปิ่นก็บ่สามารถที่จะกินได้ละศรัทธาญาติโยมร่างกายมันดับลงไปแล้วมันตายไปแล้วเพราะฉะนั้นวิธีติธรรมชาติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดเอาไว้เนาะแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมาอีกนะเปิ่นก็เลยฮือแนะนำปู่เศรษฐีคนนี้เอามาถวายตานแด่พระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าสัมมาเนนเจ้าทั้งหลายแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาเขาเขาก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลคือใช้วิธีการทางจิตอะสถาญาติโยมใช้วิธีการทางธรรมชาติทางจิตนะเพราะว่าพูดผีปีศาจอะไรยังต่างๆเหล่านี้เนาะจะสื่อสารกันได้ทางจิตต้องเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ตาอันเฮาตันทั้งหลายถึงจะสามารถจะสื่อสารได้นะโดยเฉพาะพระภิกษุสององค์สังฆเจ้านะเปิ่นเป็นบุคคลที่มีศีลมีธรรมมีจิตที่สะอาดบริสุทธิ์นะเปิ่นก็สามารถที่จะใจจิตตีสะอาดบริสุทธิ์ของเปิ่นนั้นนั้นสามารถที่จะส่งบุญส่งความเป็นธรรมชาติที่ออกจากจิตจากใจของเปิ่นนั้นไปฮือคนตายได้ถึงแม้ว่าจะบ่ฮู้จักกันก็ตามและวิธีการธรรมชาติเนี่ยศรัทธาญาติโยมการส่งต่อบุญด้วยวิธีการธรรมชาตินี่เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ตีทำสืบทอดต่อๆกันมานะเป็นวิธีการตีเปิ้นทำตั้งแต่ในสมัยตีพระพุทธเจ้าองค์แรกอะสถาญาติโยมนะและเปิ้นก็ใจวิธีการนี่มาตลอดแล้วก็มาสั่งสอนให้หมู่เฮาทั้งหลายได้ทำบุญทำทานแต่การว่าในสังคมปัจจุบันนี่โอ้สถาญาติโยมเนาะคนมันหูล้ำมันลักล้ำมันหันข่าวตามเฟซนะตั้งโทรศัพท์อันอย่างอันอย่างอีเนาะข่าวตุ๊เจ้าตนนั้นบัดดีตุ๊นั้นตุ๊เจ้าตนนั้นทําอันอย่างเสียหายมาก็เกิดความบัดศรัทธาขึ้นนะเกิดมีคําถามว่าโอ้ถ้าไปตามตุ๊เจ้าจะได้บุญได้กุศลหรืออีโลนะตุ๊เจ้าพระสงฆ์องค์เน้นมีทั่วโลกนี่ศรัทธาญาติโยมมีตึงดีแล้วก็ตึงบัดดีนะสิ่งที่เฮาตั้งหลายได้ถวายทานไปแล้วถ้าเฮาไปถวายคือกับพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าตนตีดีอีเนาะตนตีเปิ้นมีศีลมีธรรมอีนะบุญกุศลนั่นก็จะย่อมไปถึงคนที่เฮาตั้งใจจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาเปิ้นแต่กันว่าถ้าปิดป้าใส่ตุเจ้าติบัติอีเนาะศรัทธาญาติโยมบุญกุศลนั่นจะไปไหนมันก็จะปิ๊กเข้ามาหาตัวอีป่อยแม่เนาะศรัทธาญาติโยมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ่นได้เปรียบเทียบเอาไว้ว่าถ้าเฮาส่งกล่องของขวัญกล่องหนึ่งเนี่ยไปอยู่ไปฮือแห่มคนคนหนึ่งแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยมันบ่ฮับถามว่ากล่องของขวัญกล่องนั้นมันจะปิ๊กมาหาไผมันก็ปิ๊กมาหาตัวเก่านั่นน่ะศรัทธาญาติโยมนะอย่างปัจจุบันนี่ก็เหมือนกันนะสมมติว่าอาตมาภาพส่งของไปที่เชียงใหม่นะและปลายทางที่เชียงใหม่ในเปิ้นบ่ฮับของเปิ้นว่าเปิ้นบ่ได้สั่งของชิ้นนี้อีนะสุดท้ายแล้วของชิ้นนั้นก็จะเด้งปิ๊กมาติวัดที่อาตมาภาพเหมือนเดิมบุญกุศลก็อย่างเดียวกันศรัทธาญาติโยมนะถ้าเอาตั้งทั้งหลายนะทำครับทุกเจ้าตีเปิ้นมีศีลมีธรรมนี่เนาะบุญกุศลนั่นก็จะถึงทันทีทันทันแต่ถ้ามันถึงมันก็จะปิ๊กมาหายป่อยแม่เหมือนดังเดิมมันก็บ่เสียหายอ่ะสุดท้ายญาติโยมเพราะฉะนั้นการกินการต้านอะไรยังต่างๆครูบาอาจารย์นะครูบาเจ้าศรีวิจัยเปิ่นถึงว่าไว้โอ้นะถูกเขากินกินต้านต้านนี่นะนะหาฮือทำเหมือนกับว่าสุมาเตสุดท้ายญาติโยมฮือเหมือนกับว่าขีดฮือทำเหมือนกับว่าทายอุจจาระวติกลางตรง
ถ่าเช็ดเรียบร้อยก็ละทิ้งขว้างไปเนี่ยมันต้องไปเหลียวไปเลมันละก็หมายความว่าเปิ่นสอนหื้อสลัดตัดทิ้งไปเลยนะบ่ต้องไปสนอกสนใจเปิ่นจะไปอันนี้อียังทําอียังก็แล้วแต่เปิ่นนะถ้าเปิ่นนําปัจจัยของศรัทธาญาติโยมนําไปแปลงไปสร้างประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับวัดกับวากับศาสนาถ้ากันว่าเปิ่นนําไปปัจจัยนําไปนะบ่ถูกผิดวัตถุประสงค์อีเนาะอันนั้นก็เป็นบาปเป็นกรรมของเปิ่นน่ะนะซึ่งศรัทธาญาติโยมก็มีหน้าที่ถวายทานก็ทานไปฮะมันจบๆสิ้นๆไปเหมือนกับกรรมครูบาเจ้าศรีวิจัยเปิ่นว่าเอาไว้เนาะเวลาเฮาเฮือนทานก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเฮาไปถ่ายอุจจาระติดกลางตรงกลางนะเฮาก็บ่ต้องไปปิกไปเอาอุจจาระปัสสาวะนั้นมาให้มาสลัดทิ้งสลัดขว้างไปอย่างนั้นเลยศรัทธาญาติโยมจะไปติดในเรื่องของการทานบางคนนี่เอาของกินของทานนํามาให้ตัวเจ้าโอ้ยังมาต่อยพออยู่นะสั่งขอให้แม่อยู่ก็ฮะอย่านะกับข้าวกับปลาขอให้แม่อยู่ก็ฮะอย่าเนาะอันนี้มันก็เป็นเรื่องตีประสมควรนะนะถ้าขาใดใครมีแต้ๆก็มาปูจาเอาตามหีตามห้อยของเจ้าพูดของเฮานะเพราะฉะนั้นสตาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายหวังว่าพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้คงจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สตาญาติโยมทั้งหลายเนาะได้เข้าอกเข้าใจในน้ำธรรมคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรณักก่อนหน่อยสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์ก็นำปัจจัยสิ่งใดที่มันบัดดีสิ่งใดที่มันบ่เข้าท่าเข้าทางก้าอีนะก็เอาขว้างไว้เฮียก้อนใกล้เอาแต่เนื้อหาสาระธรรมที่มันเป็นประโยชน์ต่อจิตต่อใจของคณะศรัทธาญาติโยมนะก่อนที่จะจากลาศรัทธาญาติโยมไปนะก็ขอฝากบอกบุญประชาสัมพันธ์ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องสักหน่อยหนึ่งเด้อเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด-19 ก่อกำลังระบาดไปทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดเชียงไฮเดิมทีว่าอาตมาภาพจะได้ทำพิธียกชัดเจดีพระธาตุวัดหนองแยวในวันที่29พฤษภาคมที่จะถึงนี้อีนะบ่ฮู้ว่าจะจัดการจัดงานอย่างใดก่ออีนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าบ่สามารถที่จะจัดการจัดงานได้ก็ขอสุแม่อภัยศรัทธาญาติโยมก็คงจะเป็นไว้โอกาสครั้งแน่เนาะแต่ก่อถ้าสมมติว่าเปิ่นอนุญาตให้จัดการจัดงานอะไรอย่างต่างๆได้เดี๋ยวอาตมาภาพก็จะได้ชี้แจงคือกับคณะศรัทธาญาติโยมแห่มครั้งหนึ่งเนอะซึ่งก่อกำหนดการอะไรอย่างต่างๆเนาะอาตมาภาพก็ได้ประกาศศรัทธาญาติโยมมาไปแล้วว่าวันที่29ที่จะพฤษภาคมเนาะที่จะถึงนี่จะมีการยกชัดเจดีย์และบรรจุพระเจ้าอีกนะพระธาตุเจดีย์วัดหนองแยวอีเนาะแต่ก่อนหนึ่งโดยว่าสถานการณ์อะไรยังต่างๆมันก็บ่เอื้ออำนวยนี่นะก็เลยมีการรอดูสถานการณ์ไปก่อนรอดูคำสั่งบ้านคำสั่งเมืองอะไรยังต่างๆที่เปิ้นได้สั่งการมาตั้งคณะสงฆ์ได้สั่งการมาติดตั้งปอหลวงบ้านอะไรยังต่างๆรอพอกอยไปก่อนถ้าจัดได้ก็จะจัดถ้าจัดบ่ได้อีน่ะสถาญาติโยมก็คงจะเลื่อนไปอันนี้ก็เฮาก็อนุเคราะห์นะไปตามสถานการณ์นะวันนี้บ่ได้รับสายนามัยสถาญาติโยมตัวเน้อนะก็ขอสุมาอภัยตวยแต่ว่าถ้าสถาญาติโยมจะโทรมาก็โทรมาหลังไมค์เอาเนาะเบอร์โทรศัพท์วัดหนองยาวน่ะโทรมาหลังไมค์เน้ออีปอยแม่0899558998 0899558998อันนี้โทรมาหลังไมค์เอาเนาะอีปออีแม่นะพวกกันนั่นงานบุญงานอย่างต่างๆกิจกรรมอย่างต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านี่เนาะซึ่งมันมีการวางกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้เป็นที่เสร็จเรียบร้อยอยู่นะบางงานก็มีการเลื่อนออกไปอย่างบ่มีกำหนดนะเพราะว่ามีคำสั่งจากเบื้องบนเปิ่นบ่เฮือชุมนุมกันอย่างต่างๆเกิน50คนนี่นะก็จะผิดกฎหมายบ้านเมืองนะเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมก็ไ
ตั้งเหนือตั้งใต้เนาะก็ใส่เม็ดไปเหรอแอลกอฮอล์ไปเหรอถ้าจับออกไปทําธุระจริงๆแต่ถ้าสมมุติว่าบ่ไปที่ไหนอีเนาะน่ะก็อยู่บ้านอยู่จองก็ใช้โอกาสที่มันเป็นไวรัสโควิดเนี่ยนะที่มันเกิดไวรัสโควิด19นี่นะให้มันเกิดขึ้นเปียวบ้านเปียวจองดูแลวัดวาอารามนะช่วยเหลือวัดวาอารามนะดูแลสัตเทหสถานบ้านจองของศรัทธาญาติโยมคือมันสะอาดสะอ้านนะเอาบ้านเป็นวัดเอานะเอาบ้านเป็นวัดประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านในจองหั่นนะทําวัดเจ้าทําวัดเย็นนะเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรต่างๆอยู่ในบ้านในจองนะถือเอาวิคิดอะไรต่างๆนะถือเอาเวลาที่เฮาท่านทั้งหลายว่างๆในช่วงนี้บ่ได้ไปทําบุญที่ไหนก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมภายในบ้านในจองของศรัทธาญาติโยมนะห้องใดนะที่มันสกปรกลกลุงลังก็ปลาลูกปลาหลานเพี้ยวพัดคือมันสะอาดสะอ้านนะล้างห้องน้ำห้องตาปัดกวาดเช็ดถูอะไรอย่างต่างๆคือทำตัวเฮาเนี่ยมันมีประโยชน์ทำชีวิตของเฮาคือมันมีประโยชน์นะอย่าทำชีวิตของเฮามันไร้ประโยชน์กินกินนอนนอนกินกินนอนนอนแหะอันนี้มันบอกมีประโยชน์นะแต่ถ้าเราทำชีวิตของเรานะมันมีประโยชน์ในทุกๆวันนี่นะนะตื่นเจ้าขึ้นมาทำวัดสวดมนต์นะหลังจากนั้นก็กวาดเงี้ยขยะภายในบ้านซักผ้านะล้างถ้วยล้างจานเช็ดถูปัดกวาดที่หั่นที่นี่นี่นะอันนี้มันก็จะเป็นการที่ทำให้ชีวิตของเรามีประโยชน์ขึ้นอยู่ในบ้านนายจองก็ปลูกผักไม้ใส่เครือผักอันนั้นผักอันนี้นะฮดน้ำนะลดน้ำอะไรอย่างต่างๆต้นมงต้นไม้อะไรอย่างต่างๆนะอันนี้มันก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเฮากับสภาพแวดล้อมภายในบ้านของเฮาตวยนะบ้านของเฮาก็สะอาดตวยเฮาก็มีพักที่สะอาดสะอาดได้ครบได้กินตวยนี่นะอันนี้ก็เป็นวิธีการ1ตีทําให้ศรัทธาญาติโยมตีบ่ได้ออกไปไหนได้ใช้เวลาตีมันว่างๆคือมันเป็นประโยชน์เอาละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะอาตมาภาพนะเจ้าอาวาสวัดหนองยาวนะก็ขอโมทนาบุญกับคณะศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกคนเด้อติดตามตั้งสถานีวิทยุตลอดจนถึงติดตามทั้ง Facebook ไลฟ์วัดหนองยาวในตอนมาเจ้าวันนี้ก็ขอบุญกุศลที่เกิดจากการฟังพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้สำแดงมาตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงที่ผ่านมาจงเป็นพระวะปัจจัยกำจูอุดหนุนคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคือได้อยู่ดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนเกิดพัฒนาอาอย่างสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมดั่งกรรมมักกรรมพัฒนาจงทุกประการปะกันใหม่ในวันพระหัสบดีนาเนอสุดท้ายนี้ก็โมทนาขอบคุณจากลาศรัทธาญาติโยมไปแต่เพียงแต่อีจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลัง